น่าจะหลายล้านหลักอาจจะถึงแบบ10ล้านชิ้นที่แพงที่สุดของเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่นี่ครับนนทายผิดป้าป๋าก็ถ่ายผิดชิ้นนั้นคือต่อไปจะหายากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไทเป101นะครับและที่นี่คือร้านหยกที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากที่นี่เลยนะครับเป็นร้านเดียวเลยนะที่อยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะลองถามราคานะครับว่าราคาชิ้นหนึ่งนะครับราคาจะเป็นยังไงแต่เท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยพวกนี้คือหยกคุณภาพประมูลนะออคชั่นควอลิตี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหยกสีเขียวๆนะครับสวยๆมีอะไรบ้างนะครับงานแกะสลักสวยๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ราคาที่นี่มันเท่าตลาดเช่นนั้นครับ9,600ใช่แต่ที่นั่นบางคนเขาแบบเป็นล้านเลยใช่บางทีเนี่ยคือคำว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับก็คือว่าอย่างบางทีที่ข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องเปิดราคามาเพื่อต่อรองอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยเป็นมาตรฐานของเขานะครับแน่นอนครับว่าราคาก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยกนะครับถ้าหยกเนื้อดีๆหยกเนื้อใสๆก็จะมีราคาสูงมากนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้ผมว่าเป็นหยกชิ้นที่สวยที่สุดในร้านเลยนะครับนี่คือเนื้อไอซี่นะครับไอซี่ลาเวนเดอร์ซึ่งถือว่าหายากมากๆนะครับโหสวยจับใจคือเป็นคุณภาพประมูลจริงๆนะเขาสามารถที่เอาไปทำเป็นกำไรสวยๆเนี่ยได้กี่โมงถ้าจากก้อนประมาณเท่านั้นใช่ไหมน่าจะทำได้เยอะเลยนะต้องประมาณป้าว่าลองดูหนึ่งประมาณ8โมงเนี่ยดูได้ดูรู้เลย1 2 3 4แล้วความหนานะน่าจะประมาณ8โมงจริงชิ้นนี้นี่ประเมินกันน่าจะหลายล้านนะน่าจะหลายล้านหลักอาจจะถึงแบบ10ล้านอาจจะมี10ล้านไหมเดี๋ยวเราจะลองถามราคาดูไหมว่าชิ้นนี้เท่าไหร่โอ้ชิ้นนี้ก็สวยด้วยความละเอียดละออในการแกะนะคือนอกจากของที่เป็นสไตล์จิวเวลรี่นะครับเขาก็จะมีของลักษณะงานแกะสลักพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เอาไปแต่งบ้านนะถือว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดสุดๆเลยนะครับเส้นนี้นวลว่าเท่าไหร่ครับ10ล้าน5ล้าน2ล้านเออน่าจะเฉียดๆ10ล้านอยู่นะตรงนี้นะต้องมีเฉียดๆ10ล้านอันนี้ประมูลได้คุณภาพแบบนี้สามารถไปประมูลได้เขามีทั้งสีแดงนะครับสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวเห็นไหมสีหลักๆเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับสีแดงสวยๆก็มีเยอะมากเลยดูม่วงฉ่ำๆแบบนี้เห็นไหมนนท์แล้วกำไรเป็นล้านชมพูชมพูนะครับอันนี้ก็สองแสนกว่า280,000คือราคาเนี่ยถือว่า reasonable เป็นราคามาตรฐานนะคือถ้าเทียบกับข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะข้างนอกบางทีเขาแล้วแต่ร้านแหละบางร้านก็เปิดแพงให้มันต่อนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็การที่เป็นบางร้านเขาเปิดแพงแล้วไม่ให้ต่อด้วยบางร้านเปิดแพงแล้วไม่ให้ต่อด้วยจริงๆหูอันนี้มีอมม่วงๆนิดๆนะเกือบ 500,000 เกือบ 500,000 พระแม่กวนอิมรู้ว่าองค์นี้เท่าไหร่พระแม่กวนอิมองค์นี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ 686,000โดนัทนี่ก็สวยมากโดนัทนี่มีโอ้มันข้างล่างนนเห็นไหมมันจะมีแบบเปิดนะใช่เหมือนแบบว่าเปิดให้แบบแสงผ่านเข้าไปได้468,000 Can I ask the price of that gonyin? Which one? Gonyin the purple one. That's a beautiful piece. It's a masterpiece. นี่ครับนนทายผิดน่าจะหลายล้านหลักอาจจะถึงแบบ10ล้านอาจจะมี10ล้านไหมป้าป๋าก็ถ่ายติด32ล้านครับอ๋อ32ล้าน That's a masterpiece That's a beautiful piece And this oneองค์นี้คุณภาพสู้องค์นั้นไม่ได้เลยนะแต่ได้ขนาดค่ะเท่
่ากันอ่ะเซมเท่ากัน about same almost the same เห็นไหมเนี่ยคุณภาพที่แตกต่างกันไซส์ที่แตกต่างกันนะครับต้องเลือกเอาว่าชอบแบบไหนราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยกจริงนะครับถ้าเป็นพี่ๆในราคา36ล้านบาทพี่ๆจะเลือกอะไรครับระหว่าง1ชิ้นมาคือมาแบบนี้นะครับหรือว่าหยกชิ้นเล็กๆแต่คุณภาพหายากสุดๆต้องพิมพ์กันมาได้นะครับถ้าเป็นพี่ๆจะเลือกอะไรครับสรุปว่าชิ้นที่เราทายกันประมาณ10ล้านนะไม่ใช่10ล้านนะ36ล้านองค์นั้นเลยแนะนำออกไปจะหายากขึ้นเรื่อยๆใครที่มาไต้หวันนะแล้วอยากดูหยกสวยๆนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งหยกที่มีค่อนข้างคอมพลีทเลยนะครับคุณภาพสูงๆทั้งนั้นเลยนะแต่ที่นี่คือท็อปควอลิตี้นะครับอยากได้ชิ้นไหนเดี๋ยวมาพาซื้อให้ชิ้นหนึ่งฝากกดไลค์ติดตามเจอ for you ทุกช่องทางด้วยนะครับ